กกต.รอเก็บข้อมูลคอสหัวสมัครสว.แล้วพร้อมเช็ค26หน่วยงานป้องกันสภาผัวเมียรองเลขากกต.เผยเก็บข้อมูลคอร์สทำความรู้จักหัวสมัครสว.แล้วปัดนิ่งเฉยละเลยพร้อมประสาน26หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครป้องกันสภาผัวเมียคำนูนชี้ภารกิจรับสว.น้องใหม่มีทั้งแก้รัฐธรรมนูญถกงวบ68เมื่อวันที่5เมษายน2567ที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการกมธการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาจัดสัมมนาบทบาทหน้าที่อำนาจและการได้มาซึ่งวุฒิสภาชุดใหม่2567โดยนายกิตติพงษ์บริบูรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวตอนหนึ่งถึงกระแสข่าวการจัดตั้งหรือจัดอบรมสัมมนาเรียกเก็บเงินเพื่อทำความรู้จักกันเตรียมความพร้อมรับสมัครสว.แบบผู้สมัครเลือกกันเองว่ายืนยันว่ากกต.เก็บข้อมูลและมีเครือข่ายพื้นที่แล้วดังนั้นใครจะไปดำเนินการที่อำเภอไหนตำบลใดสำนักงานกกต.ในจังหวัดมีข้อมูลทั้งหมดเพื่อเตรียมนำไปประกอบการพิจารณาหากมีเหตุร้องเรียนซึ่งกกต.ไม่ได้นิ่งเฉยหรือละเลยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างความเท่าเทียมแก่ผู้สมัครทุกคนรองเลขาธิการกกต.กล่าวด้วยว่าสำนักงานกกต.ได้เตรียมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาพ.ร.ด.ให้มีการเลือกวุฒิสภาเนื่องจากสว.ปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่11พฤษภาคมนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วซึ่งหลังประกาศศพร.ด.แล้วกกต.จะกำหนดวันกำหนดการต่างๆรวมถึงวันเลือกระดับอำเภอและจังหวัดในเร็วๆนี้จะออกประกาศขยายความกลุ่มอาชีพสว.ว่าครอบคลุมตำแหน่งใดบ้างอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมดยืนยันว่าผู้สมัครทุกคนจะต้องมีกลุ่มลงสมัครแน่นอนอย่างน้อยก็เป็นกลุ่มอื่นๆที่จะรองรับนอกเหนือจาก19กลุ่มอาชีพหรือแม้จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน19กลุ่มแต่จะลงสมัครในกลุ่มอื่นๆก็ได้ผู้สมัครต้องมีพยานรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นได้ส่วนการตรวจสอบผู้สมัครสว.เพื่อป้องกันในกรณีเป็นบุพการีบุตรนอกสมรสกันนั้นนายกิตติพงษ์กล่าวว่าสำนักงานกกต.มีหน่วยงานต่างๆช่วยตรวจสอบกลั่นกรอง26หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั้งฐานข้อมูลพรรคการเมืองตำแหน่งต่างๆซึ่งกกต.มีเวลา5วันตรวจสอบหลังรับสมัครเลือกตั้งสำนักงานกกต.ทุกจังหวัดสามารถตรวจสอบได้ในบางเรื่องที่กกต.มีข้อมูลแม้ตรวจไม่พบแต่ผ่านการเลือกตั้งมาระดับอำเภอและจังหวัดมาแล้วก็ต้องถือว่าเป็นโมฆะหรือเจอในชั้นใดก็ลบชื่อในชั้นนั้นได้และผู้สมัครสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้รองเลขาธิการกกต.กล่าวถึงการรับสมัครที่ผู้สมัครต้องมีผู้รับรองความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นว่าผู้รับรองผู้สมัครจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะหากรับรองเป็นเท็จอาจมีโทษด้วยซึ่งการแนะนำตัวผู้สมัครในกลุ่มนั้นจะต้องรอระเบียบจากกกต.ที่จะออกประกาศแต่ขอให้งดเว้นการหาเสียงก่อนแต่สามารถเปิดเผยแนะนำตัวตนเองได้ส่วนการตรวจสอบสถานะการเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนั้นกกต.ยึดหลักตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหากเข้าองค์ประกอบใดก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ผู้สมัครสามารถสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดได้ก่อนว่าตนเองมีสถานะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นหรือไม่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตนเองพยายามตรวจสอบตัวเองมาแล้วในชั้นต้นกกต.เชื่อว่าการรับสมัครสว.ครั้งนี้จะมีผู้สมัครรวมทั้งประเทศจำนวนมากแต่เมื่อเข้าสู่ระดับจังหวัดแล้วเชื่อว่าจะเหลือจังหวัดละประมาณ500คนหากรวมทั้งประเทศแล้วอาจมีจำนวนรวมมากแต่มั่นใจว่ากกต.บริหารจัดการได้ส่วนขั้นตอนการประกาศผลเลือกตั้งอาจไม่รวดเร็วเพราะต้องคำนึงถึงข้อร้องเรียน
หลังจากจังหวัดได้ส่งผลคะแนนมายังกกต.ด้วยรองเลขาธิการกกต.กล่าวด้านนายคำนูนสิทธิสมานสว.ในฐานะกมท.พัฒนาการเมืองกล่าวว่ามั่นใจว่าสว.ชุดใหม่จะเป็นชุดแรกในประวัติศาสตร์โลกที่มีการเลือกตั้งทางอ้อมและยังคงมีบทบาทสำคัญว่าจะมีส่วนร่วมแก้ไขหรือไม่แก้รัฐธรรมนูญที่ขาดการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหรือไม่เพราะสว.ยังมีบทบาทร่วมลงมติ1ใน3หรือ67เสียงจาก200เสียงด้วยและอาจเป็นเรื่องแรกที่วุฒิสภาชุดใหม่ต้องพิจารณาจึงขึ้นอยู่กับสว.ชุดใหม่ว่าจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่นายคำนูนกล่าวถึงการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 ว่าเป็นร่างกฎหมายงบประมาณประวัติศาสตร์ที่ตั้งงบแบบขาดดุลมากที่สุดแต่วุฒิสภาไม่มีอำนาจแก้ไขและจะต้องพิจารณาให้เสร็จในวาระเดียวเท่านั้นถือเป็นหน้าที่ของสว.ชุดใหม่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยนายณภัทรเขินยิงลูกโทษให้แฟนแต่ไม่เข้าใบเฟิร์นอวยขั้นสุดชนคานยากกว่าเข้าโกพระเอกหนุ่มนายณภัทรเขินประกาศยิงลูกโทษให้แฟนแต่ไม่เข้าทำเอาหูดับใบเฟิร์นอวยขั้นสุดชนคานยากกว่าเข้าโกควงกันออกงานคู่รับสงกรานต์ประจำปี2567สำหรับพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์กับนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวอภิมหาสงกรานต์รางน้ำสงกรานต์เฟสติวัล2024ม่วนหนุกสุขคักที่ห้องอีเทอร์นิตี้โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมหานครจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เล่าย้อนความรู้สึกในวันงานบอลช่อง3ที่ฝ่ายชายก่อนจะยิงลูกโทษประกาศลั่นลูกนี้เพื่อใบเฟิร์นก่อนซัดเต็มเหนียวลูกบอลพุ่งชนคานไม่เข้าประตูฝ่ายหญิงพาไปเลี้ยงขนมปลอบใจพร้อมเผยแพลนสงกรานต์ปีนี้จะได้เที่ยวด้วยกันไหมแพลนสงกรานต์ใบเฟิร์นไม่มีแพลนทำอะไรเลยงานเยอะค่ะตั้งแต่ต้นปีไม่มีวันหยุดเลยนายของผมมีเรื่องบ้านและมีโปรเจกต์ที่จะต้องทำเร็วๆนี้ก็อาจจะไม่ได้พักเท่าไหร่ผมก็พยายามหาเวลาให้ตรงกันตลอดแหละคิวเขาคิวเราบางทีจะแมทยากนิดนึงก็พยายามพาไปออกกำลังกายนี่คือการพักผ่อนหัวเราะพักผ่อนใช่ไหมใบเฟิร์นพักผ่อนคือการออกกำลังกายค่ะก็ได้ออกด้วยค่ะเขาเป็นห่วงสุขภาพนายเขาถ่ายรูปเสร็จกลับและไม่ใช่ๆยิ้มเวลาว่างเราก็จะไปอยู่ยิ้มเราทั้งคู่ก็น็อกเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ไม่อยากให้สุขภาพไม่ดีก่อนหน้านี้ก็ผลัดกันป่วยใบเฟิร์นใช่ค่ะภูมิตกค่ะเป็นผื่นขึ้นจริงๆยังรู้สึกว่าทำงานไหวอีกแต่ว่าได้พักบ้างก็ดีมีคนดูแลดีนายพูดเสริมว่าก็มีไปเฝ้าดูแลอยากหยุดงานบ้างไหมพักผ่อนตัวเองใบเฟิร์นเข้าใจว่าละครใกล้ออนก็เร่งถ่ายเป็นปกติของอาชีพเราอยู่แล้วไหวค่ะนายสู้ตายครับเป็นห่วงครับพอล้มทีก็ล้มหลายอย่างเขาเป็นคนที่เกรงใจทำงานก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องรอเขารู้สึกลำบากใจเป็นห่วงดูแลเท่าที่ทำได้ส่งน้ำส่งข้าวส่งขนมอยากให้สดชื่นจริงๆภูมิใจในตัวเขานะเขาสนุกกับทุกงานที่เขารับเลยเพราะคนนี้ชอบทำงานคำไหนตอนไม่สบายเขาพูดแล้วมีความสุขใบเฟิร์นก็ทุกคำนะอยากได้น้ำได้อะไรเขาดูแลดีหมดมีอ้อนไหมนายหัวเราะติดเล่นเนอะใบเฟิร์นขู่กลับว่าอย่าให้เล่ากลับนะก็มีหลังสงกรานต์จะมีแพลนพักไหมใบเฟิร์นตอนนี้ยังค่ะแต่พยายามเร่งปิดละครอยู่ค่ะถ้ามีจังหวะก็จะหนีไปเที่ยวกันค่ะแต่ก็อยากค่ะรู้ว่าใกล้ๆนี้น่าจะหมดแล้วงานฟุตบอลเตะลูกโทษลูกนี้เพื่อใบเฟิร์น
นายรู้สึกว่าปีนี้ตั้งใจมากและมีเซนว่าต้องยิงเข้าแน่นอนแบบไม่เผื่อใจไว้เลยแต่ก็เข้าคานเลยหัวเราะใบเฟิร์นหัวเราะเลยค่ะทีแรกก็ลุ้นนะเอาให้เข้านะออกตัวแรงไปแล้วแต่ไม่เป็นไรภูมิใจสนุกดีถ้าเข้าจะให้รางวัลอะไรใบเฟิร์นปีหน้าเจอกันเอาใหม่ๆแต่เราก็เชียร์ให้เข้าอยู่แล้วแหละไม่เข้าก็ปลอบใจตัวเขาก็ไม่ได้เศร้าแต่เขาบอกเขาอายนะจริงๆยากนะต้องเล็งคานชนคานมันแม่นกว่าเข้าโกใช่ไหมสปอยอยู่แล้วนายผมต้องภูมิใจแต่เอาจริงๆก็ใจหายนะประกาศขนาดนั้นยิงไม่เข้าไปก็เลยขอโทษครับกลัวโดนแซวไหมนายวันนั้นหูดับไปแล้ว